เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนงานที่เป็นส่วนนโยบายนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อรายงานตัวเข้าพื้นที่นะครับฝนก็ตกแล้วนะครับได้ยินเสียงฝนก็คือบรรยากาศนะครับล่าสุดก็เปลี่ยนทิศทางการเดินทางของน้องบึกนะครับน้องบึกไม่ไปชุมพรนะมาลงที่นครเต็มๆนะฮะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารจากที่ครอบครัวเราอะแดปแอพพลายตัวเองขึ้นเป็นทีมงานหลักเลยนะครับอาสาเฉพาะกิจนะครับส่งข้อมูลเข้ามาหลังไมค์นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับแล้วก็อัปเดตในระหว่างที่เราไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นก็หายใจไปสบายๆนะครับไม่ต้องลุ้นนะฮะอย่าไปลุ้นนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะครับถ้าได้มันก็ดีถ้าไม่ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราเสนอตัวเข้ามานะครับไม่ได้มาคิดอัตราค่าจ้างนะครับเป็นสำนึกของบ้านเราดอททีวีนะครับโดยเราก็ส่งตัวแทนนะฮะก็คือลุงหงอกเข้ามาเป็นหน้าฉากเลยนะฮะเราก็ห้อมล้อมไปแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็ติดตามจากเฟซไลฟ์เป็นหลักนะครับยังมีหลายคนหลายท่านมาลงทะเบียนรักษาสุขภาพอีกนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ดิไม่ได้รู้เราเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ก็ยังดีว่าใช้อุปกรณ์ Facebook เป็นนะครับแต่ถ้าใช้ดีจริงๆแล้วคนที่จะเขาเรียกรักษาตัวเองได้นะฮะสุขภาพเดี๋ยวแน่นนะครับแล้วก็รู้เข้าใจความเป็นธรรมชาติด้วยก็มันต้องรู้จักกันเกินกว่า 60% นะครับถึงจะดีนะครับรู้จักกันน้อยไปมันก็จะทำให้บางทีก็เสียโอกาสนะครับแล้วโอกาสที่เสียไปก็มันผ่านเลยไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือ3วันของสุขภาพไปแล้วมีสิ่งแวดล้อม4วันผมก็เชื่อมั่นว่าอนาคตสุขภาพก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือแต่หน้าจอผ่านสุขภาพทีเนี้ยโอกาสที่จะได้สัมผัสตรงก็ยากนะครับผมเดานะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก่อตัวมาตั้งแต่ ID หมายเลข1ของ YouTube นะฮะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้3ปีก็ 30,000 นะครับแล้วก็กับอีก 9,000 กว่าคลิปนะครับใครจะอยู่ส่วนไหนจะมีความเข้มข้นของเลือดพลังงานบริสุทธิ์มากเท่ากับเท่าใดก็คือเท่ากับที่ท่านคือหรือเท่ากับที่เรารับได้นั่นแหละครับผมต้องบอกว่าผมเริ่มปล่อยของนะฮะเตรียมปล่อยของคือปล่อยเทคนิคครับปล่อยให้รู้นะครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมเป็นจอมเฉือนนะฮะจอมแฉนะครับจอมเล่านะครับแล้วก็ผมสำเร็จวิชาเรียลิตี้โชว์นะครับอันนี้เรานั่งรอนะฮะผู้บริหารระดับสูงฮะตามนโยบายของที่นี่ก็คือส่วนราชการนะครับนั่งก็ต้องนั่งนิ่งๆไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะลุกนะเผื่อเขามีกล้องวงจรปิดนะครับเหมือนพนังก้าวเขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับทำอะไรนี่ต้องอย่าทะเลทะล่านะครับเดี๋ยวโดนล็อกไม่รู้ตัวนะครับก็ข่าวสารทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าถ้าหากจะเป็นไปได้นะฮะก็อยากจะให้พวกเราแชร์ประสบการณ์ครับแชร์ประสบการณ์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เรารู้เราเข้าใจอะไรแล้วเราก็มาติดตามอะไรเราพูดเรื่องอะไรส่วนอะไรอ่ะส่วนที่มันเป็นเนื้อหาเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นแกนเนี่ยก็ให้เอ็มเป็นคนรับผิดเองครับส่วนท่านรับชอบไป
พิจารณาตามฟังให้เกิดความเข้าใจก็ชอบด้วยธรรมชาติไปแต่ส่วนแกนในการเล่าเนี่ยนะครับก็ขอให้มันออกจากปาก TTM นะครับเวลาพูดถึงเรื่องศาสตร์อะไรหลายๆศาสตร์เนี่ย TTM ก็คิดว่าเชี่ยวชาญในการที่จะทำความเข้าใจก็มาเล่าสู่กันฟังให้เกิดความเข้าใจตามนะครับกำลังจะบอกว่าอะไรที่เราไม่ได้รับผิดโดยตรงนะครับก็อย่าไปคิดต่อนะครับไม่ต้องไปคิดต่อให้ออกจากปาก TTM แล้วก็ TTM เป็นคนเล่า TTM เล่าเรื่องใครเล่าเรื่องลุงหงอกนะครับก็มาถาม TTM ได้นะครับหรือตั้งคำถามขึ้นมาหน้าจอได้เลยนะครับแต่อย่าไปบิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนนะครับไปจากความเป็นจริงในเชิงความเป็นธรรมชาติด้วยเพราะว่าธรรมชาติตอนนี้มันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับตรงจุดนี้เวลาเดี๋ยวเข้าใจอะไรอยู่จะได้ถ้ามันมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เพิ่มเติมให้ส่วนที่เข้าใจเกินกว่านี้เกินไปเนี่ยก็จะได้ปรับลดลงมาให้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ข้อมูลจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงตามผมเป็นคนถ่ายนะครับนะฮะผ่านสายตาผมนะครับผมเป็นคนเล่าผ่านปากผมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสตรงนะครับที่จะแทนความรู้สึกของท่านได้ใกล้และเคียงมากที่สุดตามบรรยากาศก็น่าจะเป็น TDM ไม่น่าจะเป็นท่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทุกคนแค่รวบรวมประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับคุณลุงนะครับแล้วก็เอามาประมวลในเชิงของบริบทในความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนี่ธรรมชาติเป็นรอบตัวเราแล้วใช่ไหมฮะ310องศาทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดไวอะผมเข้าใจแล้วบ้างแล้วนะฮะก็เลยเราปืดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงที่เข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับด้านนี้เป็นด้านของจิตศาสตร์นะครับว่าเรื่องความเป็นธรรมชาติเป็นศาสตร์ของพระศาสดานะครับไม่ได้ไปใช้ศาสตร์ธรรมะนะธรรมะเป็นเรื่องของศาสนานะครับเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเรื่องของจิตศาสตร์จิตศาสตร์ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องราวภายในตัวเรานะครับไม่ใช่เรื่องนอกตัวนะครับเป็นเรื่องราวของพระศาสดาหรือพุทธะนะครับพุทธะที่พูดถึงเรื่องธรรมชาติภายในตัวเองนะครับแก่นของความเป็นพุทธะที่โลดแล่นนะครับใช้เวลาในการที่จะบริหารอากาศนะครับก็คืออานาปานสตินั่นคือมรดกสิ่งสุดท้ายนะครับที่สำหรับผมแล้วมั่นใจเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าได้มอบคำว่าอานาปานสติไว้ให้กับทุกคนนะครับมาจนถึงวันนี้ลุงหง่องเป็นสิทธิ์ตถาคตนะครับผู้อยู่ทั้งแถวมีแล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ได้นะครับก็นำเรื่องเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของอากาศนะก็มาอะแดปแอพพลายก็คือเรื่องของการงับอากาศมาเลยครับสวัสดีครับสบายดีนะครับเดี๋ยวไอ้น้องก็ดูแลผมคนที่เล่นกันนายกครับครับผมเห็นไหมครับการต้อนรับนี่เมื่อวานเพิ่งหนังใครได้ฟังเมื่อวานนี่แม่ไม่อยากจะพูดจังหวัดไล่เรายังกับหมูกับหมาเลยครับโอ้โหเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้มาฟ้องหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่านักรบย่อมมีบาดแผลนะครับนี่มันก็ต้องมีกันบ้างนะครับคนที่รับได้รับไม่ได้นะฮะทีนี้เราที่เป็นเป้าเดียวเนี่ยแล้วก็ตามหาตัวเราว่าเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมยังยืนยันนะครับว่าโมเดลในการที่จะรับรู้เรื่องราวของความเป็นธรรมชาติรอบตัวเนี่ยไอ้เรื่องพายุเนี่ยต้องใช้พื้นฐานของสุขภาพนะครับของตัวเราเป็นหลักเราสัมผัสกับลุงหงอกอย่างไรเวลาเราถูกสัมผัสนะฮะเราจากการที่เราให้สัมผัสจากลุงหงอกมันพลิกอย่างไรมันจะทำแบบเดียวกันกับธรรมชาติแบบนั้นแหละครับคำว่าพลิกเนี่ยนะพลิกด้านนะครับต้องการอะไรต้องการหายเจ็บหายปวดพลิกด้านครับไม่ใช่ถามว่าไปโดนอะไรมาไม่มีนะไม่มีนะมีแต่ความต้องการอย่างเดียวเหมือนกันครับมาที่นี่ที่นี่ก็มีคนเมื่อวานก็คือต้องไปหาชื่อ ID ให้ได้ต้องขอหน้าขอตาครอบครัวเราให้ได้ผู้หญิงคนนี้นะฮะว่าเอ๊ะมาขอนะครับขอให้ช่วยนะฮะพอขอให้ช่วยอ้าวลุงหงอกก็ช่วยให้เห็นไหมฮะช่วยให้อยู่ๆจะไปช่วยเลยมันก็ไม่ได้เดินสุ่ม4สุ่ม5มาก็โดนล็อกนะครับก็มีคนขอให้ช่วยพอมีคนขอให้ช่วยก็มีคนสนับสนุนการช่วยเห็นไหมครับก็คนในบ้านเราเห็นไหมฮะทุกทิศทุกทางอ่ะหลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นผมจึงแปลงทุกคนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเงี้ยฮะที่มาสัตว์ไปเลยในงานนี้ได้พี่มา
แล้วสัมผัสบรรยากาศแบบ Exclusive นะครับขนาดว่าเกาะติดขอบจอเลยนะครับแต่ก็ขอให้ทำงานด้วยนะฮะแล้วก็หายใจไปด้วยงับอากาศไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังนะฮะไม่ใช่นั่งมองเหมือนละครหรือดูเกมโชว์ไม่เอานะไม่ใช่เลยนะจะกลายเป็นพิษกระแสเลือดนะครับไม่เอานะครับครับครับจริง TTM นี่ก็ลูกหลานพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นก็เส้นสายเนื้อเยื่อมีอยู่นะครับปู่ผมนี่พกกลิบนะครับเป็นผู้ชำนาญการด้านบั้งไฟนะครับเป็นคนทำ อะไรอะพลุต่างๆนะครับโม่เองผสมเองอะไรเองเครื่องมือมีครบนะครับไม่ได้ไปซื้อไปหาผลิตเองคุณพ่อผมก็เป็นเทพเจ้าหนังกลางแปลงนะเห็นไหมต้องมีเส้นสายของมันอยู่นะครับเรื่องของความบันเทิงเนี่ยเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์แล้วมารุ่นผมนี่ก็เป็นเจ้าแห่งเรียลลิตี้นะเออผมเป็นเจ้านะไปค้นหาประวัติได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานให้กับลุงหงอกไม่ใช่ขี้ไก่นะฮะอันนี้เล่าให้ฟังในสไตล์ TTM มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามไปด้วยรู้ไปด้วยดูไปด้วยนะฮะก็คิวไปนะครับตอนนี้ท่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็กำลังคอนเฟอเรนซ์ก็คือคำว่าคอนเฟอเรนซ์ก็คงจะประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครก็ตามที่เป็นส่วนนโยบายของส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางนะครับเพื่อสั่งการในอย่างหนึ่งตรงนี้ก็รอไปก่อนนะครับพูดถึงเมืองคอนนี่ก็ได้ยินลุงบอกเล่าว่ามีพระหันนะครับก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนชื่ออะไรนะเดี๋ยวไปตามไล่อีกทีนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำงานทำไมพระหันไม่ทำงานต้องเช็คแถวกันหน่อยแล้วนะฮะว่าเอ๊ะใครคือคนนั้นนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้ประชาชนตื่นตระหนกเดือดร้อนกันไปทั่วนะครับทีมงานของส่วนราชการจะต้องอพยพผู้คนนะฮะก็ดูตามหน้าข่าวออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวลุงหงอกก็คงจะมาเตะตัดขาทหารนะครับว่าเอ๊ะไหนยังไงนะฮะไม่ดูพื้นที่เลยนะครับนี่ก็คือเรื่องฟังให้มันเป็นนิทานนะฮะหวังให้มันเป็นรู้ไว้ใช่ว่านะใส่หูบันทึกไว้ในสมองไว้ในหัวแค่นั้นพอครับก็ดีครับดีที่เราได้มีที่นั่งนะฮะไม่ต้องไปเป็นแหมยังไงไม่ใช่ประชาชนชั้น2นะครับประชาชนเหมือนกันหมดนะฮะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนี่คือผมว่าสิทธิโดยชอบตามธรรมชาตินะครับที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศของความช่วยเหลือนะครับตอนนี้เราในฐานะ 30,000 คนเนี่ยเป็นผู้ให้แล้วนะไม่ใช่ผู้รับนะครับจะมีมากมีน้อยนะครับเราก็อยู่ในฐานะของผู้ให้นะครับบรรยากาศแบบนี้กับ27คนนะครับเห็นไหมนี่ว่างมากเลยนะเนี่ยมานั่งดูเนี่ยนะฮะก็เตือนใจพี่ๆป้าๆนะนะครับว่าอย่าเชื่อนะครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเชื่อเลยนะฮะเชื่อไม่ได้นะครับศาสตร์นี้จะเป็นเชื่อนี่มันโง่เลยนะฮะบรมมาโง่เลยนะฮะแล้วมีเวลาแค่200ปีให้เก็ตให้ใจเลยผมบอกให้รู้เลยนะเทคนิคที่ TTMทำคลิป5นาทีไว้ไปตามดูเลยครับมันจะเป็นเทคนิคที่ไวรวดเร็วกระชับทันใจนะฮะแบบตรงประเด็นนะครับไม่มีอ้อมค้อมนะฮะเพียงแต่แค่ทนฟังเสียงผมให้ได้แล้วนี่นะครับแล้วก็วิธีการเล่าของผมผมยังเด็กนะครับจะถือสาจาก YouTube คือคนขอให้ลุงช่วยเมื่อคืนอ๋อโอเคครับพี่ภูมิ
นครศรีท่าจะหนักค่ะลุงช่วยชาวนครศรีด้วยนะคะอ๋อเขาที่ติมานะพี่ภูมิเนาะเราน่าจะมีเพื่อนสมาชิกอยู่นครศรีธรรมราชบ้างนะเนี่ยเราน่าจะมีนะคุ้นๆว่าเรามีนะครับโอเคครับอ๋อทีมงานของเราเล่าเข้ามานะครับว่าอัปเดตล่าสุดนะครับจากเดิมนะอากาศนิ่งเพราะลมเปลี่ยนทิศจากนั้นลมและฝนจะมาเป็นชุดจัดเต็มค่ะตามข่าวนี่คือประมาณบ่าย 2:56 นะครับส่วนเวลาถัดไปบ่าย 2:58 ปัตตานีสงขลาฝนมาแล้ว100มิล นะครับมิลลิเมตรนะฮะจะขึ้นถึง300มิลลิเมตรก็คาดว่าคืนนี้แน่นอนส่วนอัปเดตล่าสุดนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพร 6:00 นถึง 6:00 นเช้า4มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้ฮะตกหนักมากลมแรงคลื่นยักษ์เอาล่ะแล้ววินาทีนี้ล่ะวินาทีนี้ด้านนอกก็ตกระดับปัดน้ำฝนเบอร์2นะครับนี่พื้นที่จริงนะครับนั่นตามข่าวนั่นเขาเล่าว่านะครับเขาจะเล่าว่าตามมอนิเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดศูนย์กลางของส่วนราชการของนครแล้วกันนะครับที่ยืนพูดอยู่นี่ถามว่าอยู่จุดไหนของนครศรีธรรมราชกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ในส่วนราชการของกรมบรรเทาสาธารณภัยครับผมครับกำลังรอท่านหัวหน้าหมายเลขหนึ่งอยู่ท่านนี้ท่านกำลังประชุมกับนายกครับผมได้อยู่นะครับพูดนะแล้วกินกาแฟคอยท่านได้ครับผมกินกาแฟมาเป็นงานแล้วเว้ยโอเคครับออนไลน์อยู่ฮะออนไลน์ออนไลน์ก็สวัสดีทุกคนนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการเข้ามาช่วยเหลือและแชร์ประสบการณ์ผมอยากให้ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์เหมือนกับที่เจ้าชายสิทธะแชร์ประสบการณ์ของตนเองให้กับมนุษยชาตินะครับจนวันหนึ่งพระองค์ก็ได้เข้าพบสู่เรียกเข้าพบสู่ความเป็นนิรันดรของความเป็นเอกความเป็นเลิศนะฮะของสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชีวิตนะครับค้นพบสัจธรรมนะฮะเมื่อค้นพบสัจธรรมเสร็จแล้วปุ๊บก็มิได้นิ่งนอนใจนะครับก็หาจริงๆพระองค์รู้อยู่แล้วไม่ต้องไปแทนความรู้สึกอะไรมากแต่ผมเล่าให้ฟังถึงอินเนอร์ของผมที่มีต่อพระศาสดานะครับก็จะบอกว่าล่าสุดมีคลิปแล้วนะครับว่าอนาคตนะครับมนุษย์นะครับมนุษย์จะหันมาสนใจเรื่องศาสดามากกว่าศาสนานะครับนี่ขอให้ปรับตัวปรับใจเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่นะจะเดินตามร่องรอยของพระศาสดาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในอนาคตเวลาค้นหาพระศาสดาเขาก็จะค้นหาในตัวนะครับเขาจะไม่ค้นหาเรื่องนอกตัวนะฮะนั่นคือเส้นทางในอนาคตนะครับแล้วก็บุคคลแต่ละท่านก็จะเริ่มมีนะครับคนเป็นปัจเจกแล้วก็รู้ตัวตนมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เรื่องกายรู้เรื่องใจแล้วก็รู้เรื่องจิตนะครับก็จะมีความชัดเจนแหลมคมมากยิ่งขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับตัวแทนของอะไรใดๆก็ตามที่เป็นม่านมายาหรือม่านบังตาหรือว่านำเขาเรียกตาบอดนำตาดีเนี่ยครับจะหายไปจะพ่ายไปจะอ่อนแรงลงไปนะครับจะอ่อนแรงลงไปอ่อนแอลงไปนะครับจะหมดไปและหมดไปนะครับเพราะว่าความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้งอกเงยขึ้นมาแทนที่นะครับก็เป็นวิวัฒน์ของโลกเป็นวิวัฒน์ของจักรวาลเป็นวิวัฒน์ของกาแล็กซี่นะครับเป็นวิวัฒน์ของดวงอาทิตย์เป็นวิวัฒน์ของเอกภพนะครับเป็นวิวัฒน์ของพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่จะเข้ามาดูแลสั่งการบังคับบัญชาเองนะครับฟังให้เป็นนิทานนะฮะนิทาน TDM นะฮะนิทานธรรมชาตินะฮะผมไม่ได้เล่าเรื่องศาสนานะฮะผมไม่ได้เล่าเรื่องพระไตรปิฎกและผมไม่ได้เล่าเรื่องอะไรความชงความเชื่ออะไรนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมพูดในผมสัมผัสสัมผัสความรู้สึกของความธรรมชาติเนี่ยในตัวผมเองนะประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็
ตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมที่ติดตามผู้ที่มีหรือพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ผมก็ถ่ายทอดโดยตรงเพื่ออะไรรู้ไหมฮะผมไม่ต้องการให้สาระสำคัญของนอกเหนือจากที่ผมเล่าเนี่ยไปผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ตาผมมองเห็นหรือสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับเพื่อกันไม่ให้ทุกคนเนี่ยได้เป๋หรือเผลอพลายไปสู่เส้นทางที่ไม่ชอบมาพากลนะครับเรามีใจที่มีเจตจำนงด้วยความมุ่งมั่นเราก็มีสาระสำคัญในการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่ชัดเจนมั่นใจแล้วก็ไม่ใช่น่าเชื่อถือนะครับเป็นความเข้มข้นที่เป็นเชิงประจักษ์ไม่ใช่ลอยลมนะฮะไม่ใช่ตลาดผมยังปรับใจได้ยากเลยมากจนถึงทุกวันนี้นะไปส่งเอกสารว่าจะสลายเมฆหยุดฝนเนี่ย ลองคิดดูนะฮะว่าคนอ่านเขาจะคิดยังไงอ่ะเห็นไหมฮะ คนอ่านเขาจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับไม่แปลกหรอกที่เราไปที่โคราชแล้วเราจะโดนไล่นะฮะเป็นหมูเป็นหมาเลยนะฮะเราไปที่ถ้ำหลวงนี่เราก็โดนไล่เป็นหมาเลยนะฮะจะบอกให้รู้เลยนะครับทีนี้ผลมันเป็นเช่นใดมันก็ปรากฏอย่างเห็นภาพชัดนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีใครมาสำเร็จรับรู้รับทราบมันก็มีแต่พวกเราเนี่ยฮะบ้านเราดอททีวีเนี่ยส่วนจะรับรองก็ความเป็นธรรมชาติมันรับรองทุกมิตินะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมเล่าไทม์ไลน์มาตลอดนะฮะทั้งเรคคอร์ดหรือไม่เรคคอร์ดก็ตามทีนะฮะอย่างเช่น13ถ้ำจะเป็นตัวขีดเส้นนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนว่าเธอดันหลงวิทยาศาสตร์มากไปแล้วมนุษย์จ๋าเธอลืมฉันซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเธอมานะฮะเห็นไหมเอามาทวงคืนแล้วทีนี้คิดง่ายๆครับวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างจิตธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองเห็นไหมฮะธรรมชาติในทุกมิตินะครับตั้งแต่สรรพสิ่งมาเลยนะครับเกิดเองนะครับและเกิดอยู่ในท่ามกลางของพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมเห็นไหมครับมันคนละเรื่องเลยนะครับหนังฟ้าว่าคนไล่เขาบนไม่ถึงก็น่าว่าไปมันเป็นวิวัฒน์นะก็ไม่เล่าให้ฟังขำๆอย่าไปโกรธใครนะไม่ได้ให้โกรธใครนะไม่ให้โกรธกันไม่ได้เอาเรื่องกันนะฮะเอาฮาอย่างเดียวว่าเรา มีประสบการณ์กว่าเจ้าชายยัตถะจะบรรลุธรรมก็เอาเป็นต้นแบบไปเลยนะฮะพอบรรลุทีอ้าวพระองค์ก็บอกเอ้ยจะตายอยู่แล้วเว้ยอีก 2-3 ชั่วโมง 2-3 วันนี้ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมซะก่อนที่จะร่างกายจะหมดลมหายใจแล้วก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอ้าวบรรลุซะงั้นนะฮะทะลุกลางป้องเลยกินข้าวเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันทำเอาไม่ได้นะครับเห็นไหมไอเราก็ถนัดกันจังเลยปฏิบัติธรรมเห็นไหมฮะเนี่ย